เชื่อนะฮะหน้าตานี่เหมือนกันยังกับฝาแฝดแต่ว่าคุณนุ๊กไม่มีฝาแฝดไม่เคยมีคุณดาวรู้ได้ยังไงล่ะครับดาวรู้สิคะถ้าคุณนุ๊กมีฝาแฝดอ่ะดาวก็ต้องรู้เพราะว่าดาวอ่ะเห็นคุณนุ๊กมาตั้งแต่ดาวจำความได้แต่ว่าคุณนุ๊กนี่เกิดกับคุณดาวนี่เป็น10ปีเลยนะครับผมว่าเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่คุณดาวยังจำความไม่ได้ก็ได้ว่าไงอย่าจอมโซนหวัดดีแหมเลี้ยงข้าวลุงเหรอวันนี้เฮ้ยสีเดียวกันเลยนี่รู้ไหมลุงใส่เสื้อสีนี้ทีไรนะโชคดีทุกทีเลยแหละว่าความนะเริ่มต้นใส่เสื้อตัวนี้นะชนะทุกทีนี่แสดงว่าถูกฉลองเหมือนกันฮะถูกลอตเตอรี่มาสิถึงได้เลี้ยงลุงใช่ไหมนัดลุงมาเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือดาวมีอย่างนึงที่ประหลาดมากเลยค่ะจะให้คุณลุงดูอะไรเฮ้ยแฟ้มคนไข้นี่นึกยังไงแฟ้มคนไข้มาให้ลุงดูฮะนี่ลุงบอกก่อนนะลุงไม่ชอบดูรูปกระเทยแปลงเพศคุณลุงลองดูต่อสิคะอะไรอะไรไม่ใช่พงพิษณุอนุชาค่ะเขาชื่ออนุชาชลทีเป็นคนไข้ของคุณหมอประวิตรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ค่ะเขาเป็นลูกชายของพ่อเลี้ยงชัยชลทีชลทีคุณลุงพอจะบอกดาวได้ไหมคะว่าทำไมคนสองคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแถมอยู่ไกลกันคนละยอดถึงได้มีหน้าตาที่เหมือนกันอย่างกับโคลนนิ่งขนาดนี้ล่ะคะตัวเครื่องบิน2ที่ไปเชียงใหม่นะเครื่องจะออกใน1ชั่วโมงนี้ถ้าเผื่อ10นาทีนี้แกยังไม่ไปถึงรถนะก็แปลว่ามรดกที่ฉันตั้งใจจะยกให้แกเนี่ยจะยกให้แสบทั้งหมดเลยเฮ้ยป๋าเฮ้ยป๋ารอหน่อยรอผมด้วยป๋าอุ้ยพ่อไม่ช่วยเร่งผมไปขนาดไหนเนี่ยฮะห้องน้ำห้องท่ายังไม่ได้เข้าเลยนี่ผมถามพ่อจริงพ่อจะรีบไปให้ทันเมียน้อยคลอดลูกหรือยังไงครับพ่อเหตุผลดิฉันยอมให้แกเข้าห้องน้ำก่อนไม่ได้นี่ดูสักโอ้ยอะไรอีกล่ะดูเลยพ่อนี่มันรูปไอ้อิดนี่นะโอ้โหนี่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ด้วยแต่กองพ่อเหรอนี่ขออยู่มาใช้กองผมหน่อยสิไอ้บ้านายนี่ไม่ใช่นายอิดนี่คืออนุชาอนุชาชลทีพูดเป็นเล่นนะแล้วทำไมหน้าเหมือนไอ้อิดยังกับแพ้กับแก่เงี้ยล่ะพ่อไงพระช่วยเร็วๆข้าวเดี๋ยวคุณอนุก็กลับมาแล้วเร็วๆข้าวไอ้พวกนี้มันยังไงจะไม่ติดอ้าวเจ้าของบ้านนี่ทำไมจะอนุญาตเลยเร็วๆเขาอนุญาตเองล่ะไปๆๆโอ้ยไอ้พวกนี้เอ้าเออไหนๆๆๆนี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนแม่ครัวใหม่ทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนี่เอาจานนี้นะลงไปในครัวใหม่แล้วก็บอกเขาว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลาทำไมอะคะพี่เทียม
คุณอนุชาน่ะไม่ทานปลาก็ถ้าเธอเห็นปลาทีไรนะเธอก็จะผ่านไม่ทานข้าวทุกทีไปเลยเร็วๆเข้าเดี๋ยวก็ไม่ทานกันพอดีหุ้ยพวกนี้นี่มันเป็นยังไงอ่ะดีครับสวัสดีค่ะครับคือว่าประธานโทษเถอะค่ะครับมาหาใครครับอ๋อผมชื่อชำนาญชำนาญนิตินัยครับผมมาจากกรุงเทพครับจะมาขอพบคุณอนุชาชลธีครับนำบัตรผมลูกชายผมไม่อยู่นะคุณมีธุระอะไรกรุณาบอกปากผมไม่ได้คุณผมชื่อชัยครับชัยชลธีพ่อของคุณอนุชาลูกชายพ่อเลี้ยงนะครับคุณอนุชาเนี่ยคงจะมีใบหน้าเนี่ยถอดแบบมาจากคุณแม่เขาล้วนๆเลยใช่ไหมครับพ่อเลี้ยงครับทำไมคุณถามผมอย่างนั้นนะฮะก็เพราะเท่าที่ผมสังเกตดูด้วยสายตาเนี่ยนะครับลูกของคุณชัยเนี่ยไม่มีเขาคุณชัยเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนอกจากว่าจะไม่เหมือนแล้วเนี่ยนะครับยังต่างก็ไปคนละเรื่องเลยอีกด้วยจนกระทั่งทำให้ผมเนี่ยรู้สึกสงสัยครับว่าคุณอนุชาเนี่ยเป็นลูกชายแท้ๆของพ่อเลี้ยงหรือเปล่าครับทำไมคุณพูดอย่างนั้นน่ะฮะคุณพ่อเลี้ยงครับคืออย่างนี้ครับคือคุณชำนาญเขาคงจะหมายถึงว่าคือเขาหมายเอาละ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 ผมไม่รับฟังเลยทั้งสิ้นนะไม่ฟังดีกว่าผมไม่รับฟังสิ้นแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเอางี้พวกคุณนะบอกธุระของพวกคุณมาดีกว่าคุณผมไม่คิดหรอกนะว่าคุณจะเดินทางมาถึงเชียงใหม่เนี่ยเพื่อจะมาตั้งข้อสังเกตลูกชายของผมว่าหน้าตาเหมือนใครจากใครใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้ใช่โอ้โหอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะครับครอบครัวเรานี่ครับเกลียดการพูดอ้อค้อมโหมมากเลยนะครับมาอย่างมาตรงไงพูดตรงๆเลยครับผมเป็นทนายความประจำตระกูลเทวันผมกำลังติดตามหาตัวคุณพงษ์พิษณุเทวันทายาททัพเทวาอยู่ครับและผมกำลังสงสัยว่าผู้ที่อยู่ในภาพนี้น่าที่จะเป็นคุณพงษ์พิษณุที่ผมตามหามาเป็นเวลา12ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในรูปนี้มีแผลเป็นเท่านั้นเองจุดประสงค์ของผมไม่มีอะไรนะครับพ่อเลี้ยงครับผมต้องการที่จะพบคุณอนุชาให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกชายคุณชัยอยู่ที่ไหนครับไม่รีบนะครับช้าไม่ได้ป๋าจะทำผมดิทำไมทำเงี้ยเฮ้